สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอร์ทำบ้านใหม่ให้พ่อแม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างแอร์พันธิลาเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงรวมถึงผลงานการเป็นพิธีกรต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากในจอจะปังแล้วนอกจอก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกแฟนหนุ่มโปรไฟล์ดีอย่างหนุ่มไอรัชสิทธิ์คุกเข่าของานไปแล้วซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะครับเรียกได้ว่าวัทีเจ้าสาวของเรากำลังโลกเป็นสีชมพูเลยแต่ในขณะที่กำลังจะสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองเจ้าแอร์ก็ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่เพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รีโนเวทบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอลังการสุดๆเพราะมีการต่อเติมด้วยเอาเป็นว่าบ้านที่กำลังรีโนเวทจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปชมภาพกันครับโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้มาตรวจบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านกำลังรีโนเวทอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่บ้านยังขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์อิฐหินปูนทรายเหล็กฝ้าหลังคาฉนวนกันความร้อนระบบสระว่ายน้ำและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากสามารถติดต่อรีวิวได้ที่คุณอุ้มได้เลยค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนั่นเลยล่ะครับซึ่งหลายคนก็แซวเลยว่าหลังจากนี้ต้องรับงานรัวๆแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวแอร์ด้วยนะครับเชื่อว่าเจ้าตัวสามารถหาเงินได้แน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ